เจ็ดสิอากาศร้อนแบบเนี้ยโอ๊ยและแอร์นี้เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยช่างเมื่อไหร่จะมาช่างนี่เขาเลือดอีกแล้วนะมองรูปเนี่ยแล้วกูจะกินพิซซ่ายังไงเนี่ยโอ้ยไม่พิซซ่าแล้วร้อนของข้ากับอากาศร้อนแบบนี้มันไม่เข้าทางซะเลยจงสายต้องทำพิซซ่าใช้แข็งแล้วแหละดีมึงก็ห่วงแต่พิซซ่ามึงไม่ห่วงคนแถวๆนี้เลยหรือไงวะพวกกูก็ร้อนไอ้น้องตายก็ร้อนแม่งก็กูไปช่างแอร์ไม่ได้ไอ้สัตว์โง่จริงๆเลยเอากูช่างแอร์พอเนี่ยกูซ่อมไปนานแล้วจริงของมึงว่ะกูโทษกูผิดเองนะจุบๆนะอย่าไปเล่นสงการอีกรอบนึงเลยนะครับแต่ว่าสงการเนี่ยมันก็เลยมาแล้วตั้งหลายวันแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยถ้ามีสงการหลายวันนะผมจะไปหาดีเจโซดามึงอย่าไปดูนมเขาก็บอกมึงเคยอยู่ดีๆไปโผล่ที่ร้าน KFC มั้ยโอ๊ยร้านนั้นกูแดกบ่อยเลยเฮ้ยมึงเป็นไก่แล้วมึงลืมป่ะเนี่ยใช่กูลืมตอนนี้พี่ฟอกเป็นไงบ้างนะห้องก็ซ่อมเสร็จแล้วเขาน่าจะดีขึ้นมากเลยนะครับจะว่าไปจะไปแวะดูเขาสักนิดนึงนะครับเนี่ยเขาก็ต้องทำใจสักบ้างแหละน้องตายนะเขาเป็นพ่อกดถึงระดับมือหนึ่งของร้านนี้เลยนะซาลาเปาของพี่แกเนี่ยขนมจีบพี่แกเนี่ยอร่อยจะบอกใครเลยแหละนะนั่นก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทางพี่ฟ็อกเขาเนี่ยจะเป็นทางสายยาโคเคนมากเกินไปแล้วนะครับจะว่าไปพี่ฟ็อกเขาซื้อโคเคนที่ไหนมาหน้าน้องตายอย่ารู้เรื่องเลยมันไม่ดีนะอาจจะมีตำรวจดูแถวนี้ก็เป็นได้แหละอย่าพูดเสียงดังไปนะจุ๊ๆคนดูเงียบๆเลยสัตว์งั้นผมจะรออยู่ที่นี่ดีกว่านะครับให้พี่ฟ็อกทำใจคนดูครับอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งแจ้งตำรวจนะครับว่าพี่ฟ็อกเขามีโคเคนนะครับร้านตาทุยร้านตาทุยอยู่ไหนร้านตาทุยโอ้ยถ้าร้านตาทุยหายไปอีกแล้วเนี่ยเมื่อคืนก็ยังเจอกันอยู่เลยนะร้านตาทุยกูบอกกี่รอบแล้วว่าร้านตาทุยมันไม่มีจริงเฮ้ยทำใจนะครับก็พี่เฟตตี้ชวนพี่ชิก้าดูหนังเรื่องนั้นเองนี่นาเอาผิดของเฟตตี้เลยนะครับเนี่ยรู้งี้ฉันก็น่าเช่าหนังเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตฆ่าผู้หญิงไม่เลือกหน้าดีกว่าเนี่ยฉันจะได้ฆ่ามันทันทีเลยเวลาดูหนังจบร้านตาทุยร้านตาทุยลูกหายไปไหนลูกผู้ชิงกี้อย่าลืมนะอย่าลืมปิดพัดลมคนออกจากทำงานด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมชื่อโยชิไม่ใช่โพชิงกิครับฮะชอบดูมิยาบิเหรอโอ้ในบ้านมีแผ่นเต็มเลยนะไอ้หนุ่มเอาสะอันไหมมาเขาแปลกกันไม่ถุยไม่ใช่ลูกเดี๋ยวลุงใจเย็นนะลุงโพชิงกิเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนมันไฟใหม่นะระวังหน่อยล่ะเดี๋ยวมันจะไหม้เอานะโอ้ยผมก็ดูแล้วล่ะครับผมก็ช่วยดับไฟอยู่คุณก็จำไม่ได้เหรอครับใช่ตอนนั้นใช่จะโพชิกิปังปิ้งบาร์บีคิวใช่ไหมเดี๋ยวบาร์บีคิวพาซ่าเลยไหมพูดเลยหิวเลยลุงหมูเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยหาหมูครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่สบายนะต้องกินยาพาราก่อนนอนนะเดี๋ยวผมไม่สบายลุงหาหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หูถึงเป็นแบบนี้ไปหาหมอมาเหรอเป็นไงบ้างนะปิ๊บปิ๊บปูปิ๊บปาปูปิ๊บปิ๊บปูปิ๊บปาปาปูปิ๊บปิ๊บเป็น HIV เหรอ HIV หามึงสิไอ้เรื่องโยชิว่าขอโทษที่ครับก่อนนะที่อ้วนทำไฟไหม้นั่นลื้อนั่นลำบากพวกลื้อเลยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแต่ว่าหลังพี่อย่าทับอีกหลังเดี๋ยวชิบหายไปวอดหมดทั้งร้านจะทำไงเดี๋ยวเฮียแกเขาบ่นอีกแล้วเนี่ยโอ้ก็จริงนั่นลื้อนั่นที่เธอให้มันโดนบ่นนะแต่ว่าไปเห็นช่วงนี้กินเกียร์ใช่ไหมไอ้เรื่องวันนี้ว่าจะมาคุยเป็นเพื่อนนั่นลื้อนะโอเคได้ครับยังไงที่ไม่ใช่เฮียแกนะยิ่งพูดทีไรเฮียแกเขาเรียกว่าโพชิงกิทุกทีไอ้เรื่องตกลงชื่อโยชิหรือชื่อโปชิงกิพี่ฟ็อกเดี๋ยวนะพี่ฟ็อกอย่าบอกนะว่าโอเคล้อเล่นนะฮ่าฮ่าฮ่าโ
ผมลืมไปนะพวกรื้อรื้อโยชิว่ามีซาลาเปามาให้นะเดี๋ยวว่างๆนะเดี๋ยวนึ่งไปให้นะตอนประมาณที่สองที่สามนะเห็นคนเขาล่ำลือกันว่าพี่ฟอกได้ทำขนมจีบซาลาเปาอร่อยมากเลยใช่ไหมในย่านนี้ไหนพี่ฟอกข้าทำเสร็จแล้วไหมผมชิมสักชิ้นหนึ่งก็ดีนะตอนนี้ว่ากำลังนึ่งอยู่นะลื้อนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวว่าจะส่งไปให้นะลื้อจะว่าไปลื้อไหนๆจ้อไม่มีอะไรจะทำแล้วใช่ไหมลื้อเดี๋ยวจะเล่าลิทายให้ฟังนั่นลื้อนะเดี๋ยวเล่าลิทายให้ฟังเหรอมาจัดไปพี่ผมก็ว่างแล้วพี่จะเล่าอะไรก็เล่ามาเลยตาละครั้งหนึ่งลื้อนะนานมาแล้วนั่นลื้อนะมีจบแล้วฮะลิทายเรื่องนี้ลื้อนะก็ไม่มาสอนว่าอะไรตาละครั้งหนึ่งมีมานานแล้วนั่นลื้อนะแค่เนี้ยเป็นไงลื้อนิทานว่าสนุกมากเลยไหมใครสอนใครเล่าลิทานแบบนี้ก็พี่ขอถามหน่อยดิเฮียซีโอไงลื้อเอ้ยเฮียแกเป็นไงหุ่นพี่แกไปแบบนั้นใช่ไหมเนี่ยกูจะรอดไม่ได้คืนนี้น้องตายดูเอ็นเกมหรือยังยังเลยครับพี่หมีไปดูตอนไหนนะครับเนี่ยไม่ชวนกันเลยนะครับพอดีมีคนเลี้ยงใครเล่นล่ะครับแหมพี่หมีนะก็โชคดีจังเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วพี่หลอเดี๋ยวพี่จะสปอยให้ฟังกับน้องนะเรื่องนี้มึงหยุดเลยมึงอย่าสปอยกูยังไม่ได้ดูนั่นสิครับอย่าเพิ่งสปอยดีกว่านะครับผมก็ยังไม่ได้ดูผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับพี่ผีใจเย็นนะครับใจเย็นนะให้พูดเล่นเองไม่สปอยหรอกเดี๋ยวก็โดนชาวบ้านเขาด่ารวมถึงคนดูด้วยจริงไหมคนดูนั่นเห็นไหมมันพิมพ์ว่าใช่ก็ยังเชื่อนะครับที่พี่มีไม่สปอยอ่ะฮ่าอ้วกคิดว่าเรื่องนี้นี่จะเป็นพวกเย็นสปอยอย่างเองนี่อ้วกก็กังวลอยู่แม่พวกนายสองคนนี่ใจเย็นๆนะฉันไม่ใช่พวกปากพร้อยแบบนั้นนะจริงๆตรงนั้นฉันก็แค่จะบอกพวกนายว่าคนดมมาวิลสีชมพูคือมันมีฉากนั้นได้เหรอครับอันลูเฟดี้วอลเตอร์เกตเอนวีฟให้พี่หมีครับนั่นไม่ใช่เอ็นเกมนะครับนั่นมันหนังโป้ละครับไอชิก้ามันหายไปไหนไปเนี่ยแม่งหายไป1ชั่วโมงเลยมันตีหนึ่งแล้วนะแบบนี้ก็แย่สิครับเขาจะไปแกล้งยาอีกแล้วก็ได้นะครับมันเอาเยลเลยไม่แน่มันอาจจะไปตามหาลักขุยของมันก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะน้องตายเอ้ยไปหาพี่ชิก้ากันดีไหมครับก็ดีเหมือนกันจะได้ออกไปยืดเส้นยืดสายมั่งนะอยู่ที่ดําเดิมฉันก็เริ่มเบื่อเหมือนกันนะบอกว่าคืนนี้คงผ่านพ้นไปด้วยดีนะรู้สึกว่ามันมีหลักสังหานะว่ากูต้องซวยแน่ๆไอ้พวกนี้จะมาแกล้งกูแน่ๆเลยไม่พี่ฟ็อกซี่ก็ออกมาแบบนั้นแหละสงสัยเขาจะไปเสิร์ฟซาลาเปาหรือเปล่าก็เป็นไปได้ My name away I don't know what to mine or mine is ใครลองเพลงครับลูกครูชิบหายเลยครับพิซซ่านี่แกมาดูถูกเสียงอันไพเราะของข้างั้นแหละก็มึงเล่าเพลงลูกครูชิบหายเลยครับคนทำงานยังไม่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่แกก็ตะคอกใส่ฉันนั่นแหละยาป้าได้แบบนี้มันต่อยกันเลยไหมอ่ะเรื่องกูเหรอได้จัดไปมึงเจอกูเนี่ยเจ้าไม่กลัวข้าอย่างนั้นเหรอไอ้ร้ายสิเจ้านี่มันเอ๋มาข้าไม่กลัวเองหรอกฮึมันเลยงั้นเจ้านี่มาเป็นไงมันเลยพิซซ่า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 ทำได้แค่นี้เองงั้นล่ะโอ้โหแบบนี้ก็มันเลยสิพิซซ่า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 ฟังไว้ก่อนเด็กเก๋ไปขี้ก่อนปวดขี้ผมรู้สึกว่าผมได้เสียใครตีกันนะครับกูก็ว่ากันแหละน้องตายกูว่าได้ชายแน่ๆเลยไอ้สองคู่นั้นจะว่าไปนะครับไม่มียำคนไหนกล้าต่อกรกับพี่ชิก้าเลยนะครับหรือว่าคนนี้เป็นคนแรกเลยนะครับน้องบันนี่น้องกะลูนี่เนี่ยว่าเสียงร้องเพลงของมันช่างแบบเนี้ยนะจะว่าไปก็ใช่นะครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับพี่แอบดูได้ไหมน้องตายแอบดูได้ไหมสั้นๆได้ใจความนะครับไอ้เหี้ยเฮ้ยใครเรียกกูวะเฮ้ยใครเรียกกูเหรอใครเรียกกูอีก3ชั่วโมงก็ได้กลับบ้านไปนอนดูเทเลทับบี้แล้วแม่งเอ้ยอยู่กับพวกนี้แม่งกูปวดหัวไม่เกรงจะแดกแม่งเอ้ยนี่กูคิดผิดประเด็นมาสมัครงานที่เนี่ยแม่งเอ้ยไอ้พวกลือเห็นตุ๊กตุ่นอ้วนไม่เห็นและลือไปถามอะไรในห้องน้ำผู้หญิงกันลือเอ้ยอะไรพี่ฟ็อกซี่ผมไม่ได้เปล่าแอบดูใครอาบน้ำนะจริงๆนะลา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 อาบน้ำสบายจังเลยนะครับอ๋อลืมไปจริงๆนะพี่เชื่อผมสิผมไม่ได้แอบดูใครอาบน้ำจริงนะตายจริงแล้วครับแม่อกใหญ่ขึ้นอีกแล้วเหรอครับเนี่ยสงสัยต้องซื้อยกโซอีกแล้วนะครับผมเปล่าดูใครอาบน้ำนะพี่เชื่อผมสิพี่เบลลี่มาได้ไงนะครับพี่เบลลี่อย่าจับนมสิครับหนึ่งนมน้องเขาใหญ่นะครับจิบหายแล้วไอ้ลือเฟดี้แอบดูแม่กูอาบน้ำกูไปดูด้วยแม่เอ้ย
้ยตีห้าแล้วกูจะได้กลับบ้านไปนอนดูทวีแล้วโว้ยดีใจพวกคุณไม่ผ่านปากคนอ่ะเอาไฟดับครับชิปแล้วชิปแล้วครับแย่ชิปแล้วเอาเฮ้ยไกลแล้วลัดตาถุยฉันลืมไปว่าพลังงานของวันนี้มันใช้สำรองดีกว่าโอ้ชิปเสร็จกูแล้วเสร็จกูนั่นใครนั่นใครฮัลโหลเจ้ายามเสร็จแล้ววันนี้จ้าไม่ได้จะกันจนได้จ่ายจนได้นั่งโป๊ะไหมครับพวกนายยามมันสลบไปแล้วว่ะพวกนายคุณฉันจะควรทำยังไงดีเอ๊คุณเฟดดี้ครับทำแรงเกินไปป่ะครับกลัวก็ว่านั่นเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเป็นคนจีบตอนไหนพิซซ่าปอลุชิก้าลือได้กินซาลาเปาของอ้วนทำให้ความเป็นจริงของอ้วนได้ซึมเข้าไปทอดในของเตาลื่นนะพี่ฟ็อกพูดที่อะไรกูฟังไม่รู้เรื่องน้องมันนี่ช่วยแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์แล้วก็จะส่งมันถึงบ้านหน่อยได้ไหมรู้บ้านมันไหมผมจะว่าไปนะครับไปส่งที่สอนอดีกว่าไหมครับว่าว่านะไปส่งที่ริมแม่น้ำโขงดีกว่าไหมหรือว่าจะจับมันถ่วงน้ำดีพวกเราเราจะจับมันฆาตกรรมหมกศพเอาจริงดิพี่ฟ็อกซี่นี่มันหนังสยองขวัญมุกเก่าๆและหนังเกรดบีชัดๆไม่เอาเอางี้ไหมครับพวกเราเอางี้ไหมครับแล้วก็ติดป้ายไว้ครับว่าหาบ้านให้คนนี้ไหมครับดีให้พลังคนอื่นเข้าไปไม่ใช่หน้าที่แล้วไงเด็กๆมัวมุงอะไรกันตรงนี้ล่ะน้องมันนี่ทำครับน้องมันนี่ทำทำให้ยามสลบไปหลายชั่วโมงเลยครับพี่เฟสที่สายไล่ไปสีนะครับใช่กูเห็นด้วยน้องมันนี่เขาทำว่าก็ว่าอย่างนั้นเรื่องมันนี่นิสัยไม่ดีเลยนะป้าป๋าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแข็งแรงเกินไปมันนี่ถอดกางเกงป้าป๋าจะตีก้นเนี่ยไม่เอาครับสุดแน่โยไปกันวันนี้นะครับในเรื่องกดแฟนเพจมาให้กับเราด้วยนะครับผมถ้าอยากส่งแฟนอาร์ตอย่าติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่เพจนี้เลยนะครับผมและวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันให้ทะลุ500ไลค์กันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีสวีดันไปๆเจอกันใหม่นะครับกับพวกเราเพลงพอใช้ได้ไหมคุณดูเพลงพอใช่ไหมวันหลังจะเอาเพลงสมุกวีมาให้โอเคนะ